อ่ะพอไปถ่ายภาพนิ่งแล้วไลฟ์มันก็หยุดชะงักซะงั้นเพราะฉะนั้นก็ไลฟ์ต่อกดไลฟ์ใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะพาปั่นจักรยานจากตรงนี้ฟรีโซนล็อกที่7ไปดูตรงทุ่นลอยน้ำนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิ22องศานะมีลมเบาๆอากาศดีไม่น้อยเย็นเลยทีเดียววันนี้สวัสดีนะครับคุณสุภาชพงศ์โอ้ยหนาวเย็นเดี๋ยวจะพาปั่นไปดูตรงทุ่นลอยน้ำดูเมื่อกี้กดไลฟ์ไปแล้วมันพอมาแว็บถ่ายรูปแล้วมันไลฟ์ต่อไม่ติดก็เลยกดใหม่เลยเรามาถึงตรงฟรีโซนที่7ช่วงปลายหาดบางแสนเดี๋ยวจะไปดูทุ่นลอยน้ำหลังศาลเจ้าพ่อแสนนะเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอุณหภูมิ22องศาราวกับใครลืมปิดแอร์ทิ้งไว้สวัสดีครับปั่นไปต่อ22องศามีลมมาด้วยก็รู้สึกเหมือน20องศาเลยนะเนี่ยเออเสียงมันเข้าหรือเปล่าไม่รู้ช่างหัวเสียงชอบหลุดชอบหายเดี๋ยวจะพาไปขึ้นทุ่นลอยน้ำหลังศาลเจ้าพ่อแสนแถวฟรีโซนที่5กับฟรีโซนที่6แต่เราต้องใช้โหมดถ่ายภาพนิ่งด้วยตัวนี้ไม่รู้ระบบมันเป็นอะไรพอเข้าไปถ่ายภาพนิ่งปั๊บแล้วจะมาไลฟ์ต่อมันไลฟ์ไม่ได้มันต่อไม่ติดเมื่อกี้อย่างไลฟ์มาจริงๆมันต่อเนื่องมานะแต่พอไปถ่ายรูปปั๊บมันกลับเข้ามาไลฟ์อีกทีไม่ได้กทมหนาวแล้วครับที่นี่22องศานะเดี๋ยวผมจะพาไปตรงทุ่นลอยน้ำตรงนั้นนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟน้ำในเช้านี้วันนี้ใส่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะเพราะว่าบรรยากาศหนาวเย็นเดี๋ยวจะให้ดูกราฟน้ำในเช้านี้กราฟน้ำขึ้นน้ำลงนะครับใครอยากมาช่วงน้ำปริ่มๆนี่รออีกสักแป๊บนึงสายๆน้ำจะขึ้นสูงสุดเดี๋ยวให้ดูกราฟน้ำวันนี้อ๋อเห็นไหมสูงสุดตอนเช้าไปแล้วจะสูงจะเหลือช่วงบ่ายสองจะสูงสุดอีกทีช่วงบ่ายสองเห็นไหมกราฟน้ำตอนนี้มันอยู่ตรงเส้นนี้จะลงนิดหน่อยแล้วก็จะขึ้นสูงสุดตอนประมาณบ่ายสอง 3.1 เมตรตอนนี้ก็ประมาณ3เมตรนะ 2.96 นี่ประมาณ3เมตรนี่แหละอุณหภูมิที่นี่นะ22องศา23องศาแล้วแอปมันบอก23องศาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบนทุ่นลอยน้ำทุ่นลอยมีข้อควรปฏิบัติในการใช้ทุ่นลอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อควรปฏิบัติในการใช้ทุ่นลอยโดยเฉพาะเด็กๆนะดูแลให้ดีๆนะ
2ปีก่อนหรืออะไรนี่แหละที่ช่วงแรกๆมีเด็กมาจมเสียชีวิตด้วยนะเพราะว่าดูแลไม่ดีก็เลยต้องมีป้ายมีอะไรเตือนๆพ่อแม่นะระวังเด็กดีๆนะไม่รู้ไปเกิดอุบัติเหตุยังไงไปเล่นทุ่นลอยน้ำมันอยู่กลางน้ำนะมันตกไปอะไรยังไงนี่แหละเป็นข่าวอยู่นะคำเตือนข้อแนะนำในการใช้ทุ่นลอยน้ำให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินครั้งละ30คนห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามรับประทานและห้ามจำหน่ายสินค้าบนทุ่นลอยน้ำห้ามใช้เป็นสถานที่ตกปลาห้ามใช้เป็นสถานที่สำหรับกระโดดลงเล่นน้ำเด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโปรดระวัดระวังการใช้บริการคำเตือนโอเคไปขึ้นไปดูวันนี้น้ำมันไม่ได้สูงมากมันก็ตรงพื้นนี่ก็ขึ้นง่ายบางทีน้ำขึ้นสูงมากกว่านี้ก็ต้องดันดนฝ่าสายน้ำไปนิดหน่อยมีเรือใกล้ฝั่งเยอะช่วงนี้ดูความใสของน้ำขนาดแดดยังไม่ส่องนะเนี่ยถ้าแดดส่องจะเห็นความใสชัดเจนกว่านี้งูเขาก็วางอวนไว้มายาวกันฮะเรือประมงห้ามโหนเชือกคุณแล้วนะมีกี่จุด1 2 3มีแค่นี้เองเหรอมีน้อยจ้ะช่วงปีแรกๆนี่มีทุกจุดเลยนะมีทุกจุดฟรีโซนเลยอันนี้รู้สึกจะมี3หรือ4จุดนี่แหละเหมือนจะ3หรือ4จุด3จุดมั้งน้อยมากเลยปีนี้โอ้โหแดกแรงอ่ะโผล่มาอันนี้ฟรีโซนที่6ที่5ที่5นี่ฟรีโซนที่5จะมีอีกทีที่ฟรีโซนที่4ไม่มีฟรีโซนที่3กับฟรีโซนที่1ฟรีโซนที่3กับฟรีโซนที่1ตรงนู้นอะไรนะแนวกันขึ้นอ๋อมีฟรีโซนหลังศาลเจ้าพ่อแสน1แล้วก็ตรงฟรีโซนที่2ที่3แล้วก็ฟรีโซนที่5มี4อันห้ามโหนเชือกวางอวนแล้วก็เรือมันก็ไปตามที่ดึงอวนไปนะเห็นไหมเก็บอวนนี่เขามันก็ขึ้นอย่างนี้นะมันไม่ค่อยมีอะไรติดนะดูดิปลาตัวเล็กๆเห็นไหมฮู้จอดนอนวางอวนเหมือนกันแดดโผล่มาแล้วนะครับผมในเช้านี้
เราจะปั่นไปต่อไหนดีนี่โฟมทะเลไอ้พวกนี้มันเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของน้ำจืดน้ำเค็มที่ผสมกันอยู่นะช่วงแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละช่วงที่มันเหมือนกับช่วงฝนตกใหม่ๆนะมันก็ช้าล้างสารอินทรีย์ลงสู่ท้องทะเลน้ำจืดน้ำเค็มผสมปนเปกันแล้วก็มันก็เกิดเนี่ย เขาเรียกโฟมทะเลนะมันกลายมันเป็นแหล่งอาหารของปลานะปลาจะมาตอดมากินอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวสักถ้าน้ำมันคุณภาพมันดีขึ้นกว่านี้นะมันจะหายไปหมดเลยโฟมพวกนี้สินสีสารที่ละลายอยู่มันก็จะสลายหายไปน้ำมันก็จะใสนิ่งกว่านี้ช่วงนี้ยังเป็นช่วงแรกของฤดูกาลนะมันเพิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวแม้จะประกาศว่าเข้าสู่ฤดูหนาวมาสักพักแล้วแต่มันยังไม่หนาวสักทีมันยังสมกักสมกึกมีมรสุมเข้าแล้วกลายเป็นฝนตกบ้างไม่ตกบ้างอยู่เลยไปไหนกันต่อดีเราฝันไปแถวหาดวอนได้ไหมลืมถ่ายภาพนิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปถ่ายที่อื่นหรือช่วงตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะช่วงกลางหาดบางแสนนู่นก็จะเป็นบางแสนเฮอริเทจปั่นไปต่อให้มันหายหนาวปรับมุมกล้องหน่อยสิตอนนี้ 7:01 นาทีเราจะใช้เวลาไม่เกิน 2:00 นะฮะปั่นไปปั่นกลับปั่นไปถึงหาดวอนไหมรอรุ้นว่าจะขี้เกียจเมื่อไหร่อึ๊บแต่วันนี้ไม่ได้ร้อนมากน่าจะปั่นได้น่าจะไปถึงหาดวอนดีมั้ยเดี๋ยวไปหากาแฟนั่งกินสักเล็กน้อยแล้วก็ไลฟ์ให้ชาว TikTok เขาดูอีกนิดนึงชาว TikTok ไม่ได้ดูช่วงปั่นจักรยานเพราะว่าปั่นจักรยานแล้วจะโดนแบนเฮ้ยเทสเสียงเขาเดี๋ยวนะเทส1 2 test เสียงเขาเบามากเลยเหมือนเสียงไม่เข้าเลยนะครับเหมือนเสียงไม้ไม่ค่อยเข้าเลยครับเดี๋ยวนะขอดูอีกทีนะเทสเหมือนเข้าอยู่จะเข้าเบามากเลยช่างหัวมันดูบรรยากาศไปนะฮะเดี๋ยวจะไปเทสไมค์อีกทีนึงเหมือนไมค์มันเสียงเบาๆสงสัยอยากได้ DJI ไมค์มินิเพิ่งเปิดตัวมาใหม่วันนี้พี่อาร์มมาแล้วพี่อาร์มเพื่อนพี่โตมาตั้งแล้วตั้งล็อกเช่ารถBye-bye.
เดี๋ยวไปหากาแฟจิบแถวๆหาดวอนดีกว่าร้านลุงงอกไหมท้ายหาดวอนเลยจะมีกาแฟมะพร้าวตอนนี้ล็อก28แล้วบรรยากาศยังคงหนาวใช้ได้แม้เราจะปั่นจักรยานมาแสนไกลแต่ก็เหงื่อก็ยังไม่ซึมมาฟรีโซนที่3ก็มีทุ่นลอยน้ำด้วยฟรีโซนที่2ก็มีฟรีโซนที่1ก็มี4จุดปีก่อนมีเป็น8จุดเลยนะปีแรกๆนะปีแรกๆหลังจากล็อกดาวน์โควิดเปิดใหม่ๆเนี่ย2ปีที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆแต่ก่อนนี้จะมีเซตใหญ่ๆเลยอยู่หลังศาลเจ้าพ่อแสนต่อเนื่องกันฟรีโซนที่2ฟรีโซนที่2ก็มีทุ่นลอยน้ำฟรีโซนหลังวงเวียนบางแสนก็มีทุ่นลอยน้ำก็จะมาติดตั้งเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยช่วงน้ำใสๆเนี่ยจริงๆมันปกติมันจะเริ่มตุลาพฤศจิกาธันวามกราอาจจะดึงไปถึงกุมภาปีหน้าแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มวลน้ำใสนะและฤดูหนาวมันมาช้ามันปลายตุลาเนี่ยจริงๆวันนี้น่าจะเป็นลมหนาวแรกๆเลยนะที่สัมผัสได้ก่อนนั้นก็ไม่มีความหนาวเย็นอะไรเท่าไหร่หรอกหนาวนิดนึงแล้วตอนกลางวันก็แดดเปรี้ยงวันนี้22องศาก็ถือว่าเย็นกับเปิดแอร์ส้มตำเจ๊เพชรมายังมาแล้วนี่ตั้งแล้วตั้งแผงแล้วแต่ยังคนยังไม่มาสั่งส้มตำนั่งเสือกฟรีแล้วมาหลังวงเวียนบางแสนแล้วนะครับผมก็จะมีทุ่นลอยน้ำอีกทุ่นหนึ่งฝั่งนู้นแต่เราจะลงไปไหมเดี๋ยวแพนดูเฉยเหนื่อยเหมือนกันแฮะเสียงเข้าไหมเสียงเทส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 เหมือนเสียงไม่เข้าจากไมค์อ่ะเทส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 เสียงเข้าไหมเสียงเทสเทสเหมือนเสียงไม่เข้าจากไมค์เหมือนเสียงมันเข้าจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงมันเข้าโดยตรงเลยนะเดี๋ยวจะขอดูไมค์ก่อนนะดูเทสไมค์ก่อนว่ามันเข้าก่อนโอเคไม่มันก็เข้าอยู่นี่หว่าแต่มันเสียงเบาๆเทสเสียงเบามากอ่ะนี่คือทุ่นลอยน้ำหลังศาลเจ้าพ่อแสนนะตอนนี้ทุ่นลอยน้ำจะมีอยู่ฟรีโซนที่1ฟรีโซนก็คือนี่เขตปลอดร่มปลอดเตียงเนี่ยจะมีทุ่นลอยน้ำอยู่ฟรีโซนที่1ฟรีโซนที่2ฟรีโซนที่3ฟรีโซนที่ฟรีโซนที่5มี4จุด1 2 3แล้วก็โดดไป5เลยนะอันนี้เราอยู่หลังศาลเจ้าพ่อแสนอันนี้คือเขตปลอดร่มปลอดเตียงก็คือเอาเก้าอี้ของเรามาตั้งได้เองไม่ต้องเช่าเก้าอี้คนนั่งก็ได้นะจ๊ะโอ้เอาป้ายตัวนั้นออกแล้วซึ่งผมเคยบอกว่าควรจะเอาออกเพราะว่ามันมาตั้งบังไว้ทำไมไม่รู้แต่สิ่งที่ควรจัดการอีกคือขยะเศษนี้
ันมาอยู่ในแลนด์มาร์คขนาดนี้น่าจะขยับเลื่อนไปอยู่แอบแอบหน่อยนะดีครับ น่าจะขยับไปแอบเลื่อนๆหน่อยนะไอ้ขยะเซตนี้นะฮะตอนนั้นมันมีป้ายมาตั้งบังอยู่จริงๆเขาก็จะปรับปรุงแถวนี้แหละดูแผนมาสเตอร์เขาแล้วตรงนี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คแบบใหม่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าเหมือนกับประชุมกับประชาคมอะไรบางอย่างนะของเทศบาลเขาประชุมกันเห็นเราเห็นแบบนิดนึงเราว่าก็โมเดิร์นดีอ่ะแต่ว่าบางคนที่คุ้นชินกับอันนี้เดิมๆเขาจะว่าอย่างไรแต่ผมว่ามันก็ดูดีนะไอ้แบบใหม่นะที่ออกแบบดีไซน์มามันจะเป็นเหมือนคลื่นนะเป็นประติมากรรมแบบสมัยใหม่แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาหารส้มตำนี่คือหาดวนภาล็อกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะจูงเข้าไปริมชายหาดตรงนี้อีหลอบเดิมอีกแล้วนี่ว่าแต่หลายคนคงยังไม่เคยดูหรอกมั้งเดี๋ยวผมจะค่อยๆจูงไปจูงไปบนไปอันนี้คือหาดวอนภาไล่ไปแล้วหาดวอนภาล็อก1 2 3 4 5ไปจนถึงล็อกที่41เดี๋ยวจะส่องให้ดูชาวบ้านเขาแถวนี้ก่อนที่จะไปไกลแต่เดินไปเดินมาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ชาว TikTok ได้ดูกันโซฟาพร้อมเรือกล้วยพร้อมเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นชาวเฟซทิ้งท้ายกันตรงนี้นะแต่ใครอยากไปดูต่อใน TikTok เดี๋ยวผมจะไปโพสไว้ให้ว่ามีลิงก์ตรงไหนสำหรับชาว TikTok นะครับผมเพราะฉะนั้นชาวเฟซทิ้งท้ายกันไปที่หาดวอนภาตรงนี้รักกันนะครับผมเช้านี้มันเริ่มร้อนแล้วฮะผมว่าผมใส่เสื้อกันหนาวมาเกินไปเสียงถึงไหมถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเสียงเข้าถ้าพูดแล้วเสียงเข้าแสดงว่าเสียงถึงเสียงเข้าไหมฮะอยู่เมื่อกี้เสียงเข้าไหมน่าจะเข้าอยู่แล้วนะมันเริ่มหนาวแล้วนะไม่ใช่มันเริ่มร้อนแล้วพอปั่นจักรยานมามันจนมันจะร้อนแล้วเสื้อเรามันก็หนาเลยก็เพราะมันช้ามัน22องศามันยังดูหนาวๆอยู่ตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วเราต้องถอดเสื้อแล้วมั้ยอ่ะไปอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวจะจูงพาชาว TikTok ไปดูสำหรับชาวเฟซนะเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ไว้ว่าลิงก์ตรงไหนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูใน TikTok นะครับผมก็จะจูงไปเรื่อยๆจนน่าจะถึงตรงล็อกที่41หาดวอนภาจะมีอยู่41ล็อกน่าจูงไปเรื่อยๆพาดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชาว TikTok มันปั่นจักรยานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จูงเอาชาวเฟซนี่ทั้งจูงก็ได้ปั่นก็ได้นะฮะสำหรับเช้านี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ให้หน้าโพสต์ว่าตอนจะขึ้นใน TikTok นะไปขึ้นตรงไหนสำหรับวันนี้เช้านี้ไปก่อนนะจ๊ะ